ขอให้ชาตินี้หรือชาติไหนอย่าได้มาเป็นปริงเกาะชีวิตดูดทรัพย์สินของหนูวาอีกเลยพี่เดี่ยวจะทิ้งฟ้ากับลูกไม่ได้นะถ้าลูกเกิดมาไม่มีพ่อลูกจะอยู่ยังไงหนูวาจะได้หลุดพ้นจากคนเลวๆอย่างแกสักทีจะไม่ไปดูพร้อมกันจริงๆหรอคุณงานแต่งของทั้งทีนะวาก็อยากไปค่ะคุณแต่วาต้องรีบเขียนเอกสารส่งบริษัทลูกค้ายังไงวาฝากคุณดูแลความเรียบร้อยของงานด้วยนะคะได้ครับแต่ยังไงผมก็กลัวมันออกมาไม่ถูกใจคุณอยู่ดีคุณชอบอะไรวาก็ชอบหมดเลยค่ะโอเคนะโอเคครับงั้นผมไปก่อนนะเดี๋ยวถึงแล้วผมโทรหาค่ะพี่รักอ้าวคุณป้าสวัสดีครับกองไว้ตรงนั้นแหละหนูวาอ้าวคุณป้าสวัสดีค่ะมาหาวาถึงบ้านมีอะไรหรือเปล่าคะก็มีละจ้ะคือว่าหนูยกเลิกงานแต่งเถอะนะอะไรกันคะคุณป้าหนูว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะคะนี่ยังไม่นับรวมที่คุณป้าโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่หนูถึงที่ต่างประเทศแค่เพราะไม่อยากให้หนูแต่งงานคุณป้าเป็นอะไรคะทำไมถึงต้องห้ามหนูก็ป้าไม่อยากให้หนูแต่งงานกับพวกคนจนๆนี่วะไอ้มันเดี๋ยวมันเป็นพวกไม่มีหัวนอนปลายเท้าคืนแต่งงานไปสมบัติทรัพย์สินทุกอย่างของหนูมันก็คงจะเอาไปหมดคุณป้าคะเลิกคิดอคติกับเดี่ยวแบบนั้นเถอะนะคะเดี่ยวเขาเป็นคนดียังไงเราก็จะแต่งงานกันค่ะคุณป้าอย่าลืมมาร่วมงานแต่งของพวกเราด้วยนะคะหนูขอตัวก่อนนะคะถ้าปล่อยให้หนูแต่งงานเงินทองที่ป้าเคยได้ก็จะไม่ได้แล้วสิขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอให้ความรักยืนยาวนะครับคุณวาขอบคุณนะคะคุณทาวินสาธุขอให้คนกระจอกกระจอกอย่างแกหลุดกระเด็นออกไปจากชีวิตหนูวาสักทีเถอะขอให้ชาตินี้หรือชาติไหนอย่าได้มาเป็นปริงเกาะชีวิตดูดทรัพย์สินของหนูวาอีกเลยขอให้หนูวาหลุดพ้นจากสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายที่มันคอยตามรังควานชีวิตหนูขอให้พบเจอแต่ผู้ชายรวยๆมีฐานะทางสังคมไม่กระจอกงอกง่อยเหมือนใครบางคนนะลูกคุณป้าอะไรล่ะหนูวาป้าก็แค่อวยพรเองแถมอวยพรแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเอาล่ะวาแขกน่าจะรดน้ำสังกันครบแล้วเราเข้าไปทำพิธีต่อข้างในกันเถอะค่ะคุณขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณเป็นใครหรอคะแล้วเข้ามาดีได้ยังไงฉันเป็นแฟนพี่เดี่ยวค่ะคุณพระเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะยายขอทานแกบอกว่าแกเป็นแฟนของตาเดี่ยวงั้นเหรอใช่ค่ะหนูเป็นแฟนของพี่เดี่ยวว้ายตาเถนท้องแก่ซะด้วยเดี่ยวนี่มันอะไรกันคะว้าผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำโกหกนี่แกยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าเนี่ยในเมื่อแกทำเขาท้องถึงแม้เขาจะเป็นขอทานแกก็ต้องรับผิดชอบว้ามันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆนะพี่เดียวพี่เด
ี่ยวจะทิ้งฟ้ากับลูกไม่ได้นะถ้าลูกเกิดมาไม่มีพ่อลูกจะอยู่ยังไงไม่คุณปล่อยผมนะผมไม่รู้จักคุณพี่เดี่ยวอย่าทำแบบนี้เลยนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยว้าฟังเดี่ยวอธิบายก่อนนะไม่ต้องไปฟังลมปากมันหรอกหนูว่านี่เดี่ยวแกไปรับผิดชอบเมียกับลูกของแกเลยนะหนูว่าจะได้หลุดพ้นจากคนเร็วๆอย่างแกสักทีเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วล้มเลิกงานแต่งเลยหนูว่าไม่ต้องไปแต่งกับมันหรอกเดี๋ยวป้าโทรบอกคุณพ่อคุณแม่ให้เองแต่งค่ะว่าจะแต่งนี่มันอะไรกันขนาดนี้ยังไม่ตาสว่างอีกเหรอยายวะนี่ป้าไม่อยากว่าหนูโง่เลยนะหนูก็ไม่ได้โง่หรอกค่ะคุณป้าเพราะหนูรู้ไงคะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกที่คุณป้าสร้างขึ้นมาเองหนูพูดเรื่องอะไรอยู่หมายความว่าไงเหรอจ๊ะก็หมายความว่าเรื่องเมื่อวานตอนเย็นหนูเห็นหมดแล้วค่ะโอเคโอเคแค่นี้แหละโอ้ยเอายังไงดีเนี่ยยายวันก็กลับมาไม่ทันแผนการอีกแล้วแบบนี้งานแต่งจะล่มได้ยังไงล่ะทำบุญทำทานให้คนยากคนจนหน่อยค่ะทำบุญทำทานให้หน่อยนะคะนี่คุณให้หนูจริงๆเหรอคะใช่อยากได้ไหมล่ะอยากได้ค่ะอยากได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากแต่ฉันจะให้เธออีก2เท่านะถ้าเธอยอมทำงานให้ฉันงานอะไรเหรอคะงานง่ายๆก็แค่ช่วยขับไล่คนเลวออกไปจากชีวิตหลานฉันแค่นั้นทำได้ไหมล่ะได้ค่ะฟ้าทำได้ค่ะดีงั้นไปกับฉันฉันจะพาไปหาอุปกรณ์เสริมป้าจุ๋มนะป้าจุ๋มแค่คำว่าโลภคำเดียวทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าอยากรู้ว่าคุณป้าจะหยุดเมื่อไหร่แต่ไม่เลยคุณป้าไม่หยุดว่าผิดหวังในตัวคุณป้าจริงๆค่ะใช่ครับผมก็ด้วยใส่ร้ายกันได้ลงคอนี่แกพอแล้วค่ะคุณป้าอย่าให้ว่าต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่งั้นคุณป้าไม่มีงานทำแน่จะพอจ้ะป้าพอก็ได้จ้ะเฮ้ยยายขอทานไม่ช่วยอะไรฉันเลยฉันไม่ช่วยคนขี้โกหกอย่างคุณหรอกค่ะหลอกให้ฉันมาพากคนรักเขาซะได้ฉันขอตัวนะคะเฮ้ยเดี๋ยวสิแกมาช่วยพูดให้ฉันก่อนยายขอทานเดี๋ยวไปเถอะคุณปล่อยให้คนโกหกเขาสำนึกผิดไปเถอะค่ะครับเดี๋ยวหนูว่าถ้ายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน